นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการ Class A รายการที่จะมาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงของวิชาการตลาดเกี่ยวกับเรื่อง Corporate Social Responsibility ค่ะหรือว่า CSR นั่นเองหลายๆคนนะคะคงเคยคุ้นหูดีกับ CSR แต่เจ้า CSR เนี่ยมีความสำคัญยังไงและมีวิธีใช้งานยังไงนะคะให้อาจารย์ปาล์มช่วยมาตอบโจทย์ทีค่ะClass A กับอาจารย์ปาล์มจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการตลาดนะคะกับหัวข้อที่มีชื่อเรื่องว่าการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรโดยการใช้ Corporate Social Responsibility ค่ะหลายๆท่านนะคะก็คงจะได้ยินคำพูดที่เรียกว่า CSR แต่ก็คงยังสงสัยใช่ไหมคะว่า CSR นั้นย่อมาจากอะไรและมีความหมายอะไรCSR นะคะย่อมาจาก Corporate Social Responsibility ซึ่งหมายถึงการดำเนินกิจการโดยบริษัทนะคะที่จะคำนึงถึงผลกระทบรอบด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเองรวมถึงสิ่งที่บริษัทเองนั้นสามารถนำกลับคืนสู่สังคมได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าห้างสรรพสินค้าหลายๆห้างหรือร้านค้าปลีกต่างๆเนี่ยก็จะสนับสนุนและรณรงค์ให้ลูกค้าเนี่ยนำถุงผ้ามาใช้นะคะเวลาจับจ่ายใช้สอยกันหรือแม้กระทั่งตัวบริษัทเองเนี่ยก็รวมตัวกับพนักงานบริษัทเพื่อไปทำการปลูกป่าหรือว่าสอนหนังสือให้เด็กผู้ด้อยโอกาสในชนบทค่ะเห็นไหมล่ะคะว่ากิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี CSR เนี่ยมันช่างยิ่งใหญ่และดูดีมากเลยค่ะแล้วก็สามารถสร้างปลูกฝังการสร้างจริยธรรมอันดีงามโดยเริ่มต้นจากภายในองค์กรของบริษัทเองก่อนและต่อจากนั้นสังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะเห็นไหมคะกิจกรรม CSR นี่ดีจริงๆเลยนะคะนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทแล้วนะคะยังคืนกำไรให้กับลูกค้าอีกด้วยค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปามากๆเลยนะคะที่มาตอบโจทย์ในวันนี้แล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในClass A ค่ะ Maybe it's stolen Maybe I needed that สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ